90 80 90เลนวิ่งเลนขวาเลนกลางเขาวิ่งเร็วแซงไปปึ๊บๆคุณไม่ได้รู้สึกอะไรเลยเหรอครับโอ้พี่ตั้มครับโอ้ผมไม่รู้สึกอะไรเลยครับถ้าอย่างนั้นนะครับถ้าคุณบอกว่าคุณไม่รู้สึกอะไรแสดงว่าคุณไม่ได้มียางเลยใช่ไหมสวัสดีครับผมพี่ตั้มถามยานะครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำเพื่อนๆนะครับวันนี้ผมจะมาพูดคุยในเรื่องสิ่งที่มือใหม่นะครับหรือว่ามือเก่าก็ได้นะครับขับรถนะครับเข้าใจผิดนะครับ5สิ่งที่มือใหม่นะครับหรือว่ามือเก่านะครับเข้าใจผิดมาโดยตลอดว่าสิ่งนี้คือสิ่งที่ถูกต้องนะครับอ่ะมันไม่ใช่นะครับเดี๋ยวผมจะมาไล่เป็นประเด็นๆเลยนะครับเพื่อนคนไหนนะครับที่ยังเข้าใจผิดใน5ข้อนี้นะครับลองทบทวนดูใหม่เดี๋ยวผมจะมาเล่ามาคุยให้เพื่อนๆฟังนะครับใครมีข้อคิดเห็นอะไรยังไงนะครับหลังดูจบแล้วคอมเมนต์บอกกันด้วยนะว่าผมอยากรู้ว่าเพื่อนคิดยังไงบ้างกับ5สิ่งนี้นะครับไปดูกันครับแต่ก่อนที่จะไปดูครับฝากเพื่อนๆกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับกดแล้วใช่ไหมครับถ้ากดแล้วไปดูกันครับนะครับคลิปนี้ผมจะมาพูดคุยกันนะครับเป็นการบอกเล่าให้ฟังนะครับใน5ข้อที่มือใหม่หัดขับหรือว่าแม้กระทั่งมือเก่าก็ยังเข้าใจผิดกันอยู่นะครับ5ข้อมีอะไรบ้างเดี๋ยวผมเรียงเป็นขั้นเป็นตอนเดี๋ยวผมเรียงเป็นระดับข้อให้เพื่อนดูนะครับใครที่ยังขับรถอยู่และยังคิดว่าตัวเองเข้าใจถูกอยู่ลองดู5ข้อนี้เพื่อนๆมีข้อไหนบ้างที่ยังเข้าใจผิดอยู่นะครับ5ข้อนี้มีอะไรบ้างครับไปดูกันเลยครับนะครับนะครับสำหรับข้อแรกนะครับเดี๋ยวเรามาพูดกันก่อนข้อแรกไล่เป็นทีละข้อไปเลยนะครับทีนี้นะครับเพื่อไม่ให้เพื่อนๆนะครับพลาดนะครับแต่ละข้อไล่ดูไปทีละข้อไปพร้อมๆกันนะครับข้อแรกนะครับก็คือรถเล็กถูกเสมอครับนะครับสลับรถเล็กนะครับที่เพื่อนๆคิดว่าเราเป็นรถเล็กเราถูกตลอดถ้าเป็นรถใหญ่เกิดชนขึ้นมาเนี่ยนะครับยังไงรถใหญ่ก็ผิดเสมอนะครับอันนี้เป็นข้อแรกนะครับที่เพื่อนๆมักเข้าใจผิดเสมอไม่ว่าจะเป็นมือใหม่หรือว่ามือเก่านะครับทีนี้เรามาดูกันครับว่ามันผิดยังไงครับเดี๋ยวผมยกตัวอย่างให้เพื่อนๆดูนะครับสมมุติกรณีนะครับเราขับรถมาวิ่งเลนซ้ายมาเรื่อยๆครับเราขับรถมาเรื่อยๆนะครับวิ่งด้วยความเร็วปกติไม่ได้แช่ขวาด้วยนะครับวิ่งตรงมาปุ๊บเพลินมอเตอร์ไซค์เป็นรถเล็กกว่านะครับวิ่งสวนเลนมาปั๊บชนปั้งนะครับประสานงากันปุ๊บมอเตอร์ไซค์ล้มลงไปปุ๊บพอประกันมาปุ๊บตำรวจมาปุ๊บรถเล็กบอกว่ารถใหญ่ผิดเสมอดังนั้นรถใหญ่เป็นฝ่ายผิดต้องรับผิดชอบรถเล็กต้องซ่อมให้ซ่อมมอเตอร์ไซค์ให้จ่ายค่าพยาบาลให้อะไรอย่างนี้นะทีนี้เป็นเรื่องที่เข้าใจผิดมาโดยตลอดผมอยากจะบอกเพื่อนๆว่าไม่ว่าจะเป็นรถเล็กหรือรถใหญ่เราต้องยึดกฎหมายนะครับว่าถ้ากฎหมายบอกว่าถูกนั่นก็คือถูกไม่เกี่ยงว่าเป็นรถเล็กหรือรถใหญ่ในกรณีนี้นะครับรถใหญ่ถูกเพราะว่ารถใหญ่วิ่งตรงเลนวิ่งตามเลนตลอดนะครับแล้วก็ข้อ2ครับเราก็มาดูฝั่งตรงข้ามมอเตอร์ไซค์ว่ามอเตอร์ไซค์เกิดอุบัติเหตุยังไงนะครับในกรณีนี้มอเตอร์ไซค์วิ่งสวนเลนมามอเตอร์ไซค์เป็นฝ่ายผิดแล้วครับถ้ามอเตอร์ไซค์วิ่งตามเลนแล้วรถใหญ่ไปชนด้านหลังอันนี้รถใหญ่ผิดถูกต้องไหมครับเพื่อนๆถูกต้องไหมนะครับไปด้วยกันช้าๆนะนะครับแล้วทีนี้เมื่อรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยสวนเลนมาปุ๊บชนปั้งนะครับล้มปุ๊บทีนี้เขาก็จะเริ่มดูแล้วว่าใครเป็นคนผิดข้อแรกเลยมอเตอร์ไซค์วิ่งสวนเลนมานะครับข้อที่2เป็นการแข่งกันมาไหมนะครับมีการขับขี่ที่หวาดเสียวไหมนะครับข้อที่3ใส่หมวกกันน็อกไหมข้อที่4มีใบขับขี่ไหมข้อที่5เมาสุราไหมนะครับอันนี้ก็จะไล่เป็นทอดเมื่อมีใครผิดนะครับดังนั้นเพื่อนๆต้องระวังไว้ให้ดีนะครับดังนั้นถ้าเพื่อนๆคนไหนเข้าใจผิดที่ว่ารถเล็กเป็นฝ่ายถูกเสมอนะครับเข้าใจผิดสมัยนะครับตามกฎหมายแล้วเรายึดตามกฎหมายว่าใครเป็นฝ่ายผิดฝ่ายถูกเขาแยกให้อยู่แล้วนะครับอันนี้ก็เป็นข้อนะครับข้อแรกนะครับไว้เป็นแนวทางสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ยังเข้าใจผิดอยู่ก็ลองพิจารณาดูแล้วกันนะครับต่อมาข้อ2ครับผมต่อมาครับสำหรับข้อ2นะครับก็คือไฟตัดหมอกครับนะครับอันนี้ก็ยังมีเพื่อนๆหลายคนสับสนอยู่พี่ตั้มครับไฟตัดหมอกเราเปิดตอนไหนครับนะครับไฟตัดหมอกชื่อมันก็บอกอยู่แล้วนะครับว่าไว้สำหรับเปิดตอนที่มีหมอกนะครับถ้าโดยปกติเวลาค่ำนะครับค่ำๆเราขับรถไปเปิดไฟตัดหมอกมันก็ไม่ควรนะครับยกเว้นว่าอ่ะพื้นที่ด้านหน้าเนี่ยมันมืดเป็นซอยมืดซอยเปี่ยวทางมันขรุขระอันนี้ก็ว่าไปอย่างแต่ถ้าเพื่อนๆขับรถอยู่บนถนนที่มีรถเยอะๆนะครับแล้วไม่ได้เกิดมีหมอกอะไรเพื่อนๆไปเปิดไฟตัดหมอกอันนี้ผิดกฎหมายนะครับผมบอกไว้ได้เลยนะอีกอย่างนึงนะครับเพื่อนๆครับเวลาที่เราจะเปิดไฟตัดหมอกนะ
ก็อีกกรณีหนึ่งก็คือเมื่อมีการฝนตกหนักๆครับอันนี้ถ้าทัศนวิสัยในการมองเรามองแล้วมันไม่เคลียร์เรามองแล้วว่ามันไม่ชัดแล้วก็มองด้านหน้าเนี่ยมองไม่เห็นเลยมันมืดมากนะครับแล้วก็ฝนตกถ้าเราจะเปิดไฟฉุกเฉินล่ะนะครับก็เสี่ยงเกิดอันตรายอีกนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราเกิดเปิดไฟฉุกเฉินด้านหลังคิดว่าเราจะจอดนะครับก็ชะลอด้านหลังก็ชะลอกันปุ๊บก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุได้นะครับหรือเรารู้แล้วว่าเขาเปิดไฟฉุกเฉินเขาวิ่งอยู่วิ่งไปอ๋อโอเคเขาเปิดไฟฉุกเฉินเรารู้ว่ามีรถกระพริบไฟอยู่แต่เผอิญว่าคันที่เปิดไฟฉุกเฉินหยุดกระทันหันคันที่ตามมาก็คิดว่าอ๋อไอ้ที่เปิดไฟฉุกเฉินเขายังวิ่งอยู่ก็ชนปั้งเข้าไปปุ๊บนะครับก็เกิดอุบัติเหตุได้อันนี้ก็ต้องระวังนะครับไฟตัดหมอกนะครับถ้าเพื่อนๆไม่มีเหตุการณ์ที่อยู่ในเหตุการณ์ที่เป็นหมอกนะครับหรือว่าเหตุการณ์ที่มันทัศนวิสัยมันไม่ชัดเจนมันไม่เคลียร์ก็อย่าเปิดนะครับก็มันจะเป็นการรบกวนเพื่อนๆที่อยู่ด้านหลังหรือว่าอยู่ด้านหน้านะไอ้ด้านหลังเนี่ยผมบอกเลยลำบากมากครับยิ่งช่วงรถติดๆนะเราขับตามไปเรื่อยๆเนี่ยรถติดๆปุ๊บอ่ะช่วงแรกประมาณสักก่อน1ชั่วโมงเนี่ยเราขับตามก็ยังโอเคก็ยังโอเคอยู่ยังโอเคใช้ได้อยู่พอเริ่มไปเรื่อยๆครับเริ่มไปเรื่อยๆปุ๊บ2ชั่วโมงเข้าไปแล้ว3ชั่วโมงเข้าไปแล้วขับตามไปเรื่อยผมบอกได้เลยว่าตานี้เริ่มพลาดแน่นอนครับนะอันตรายจริงๆพอตาเริ่มพลาดเนี่ยการกะระยะก็เกิดมีปัญหาละเผื่อมีการเบรกฉุกเฉินหรือว่าอะไรไงปุ๊บอาจจะเกิดชนท้ายเราได้นะครับรถคันที่เปิดไฟสมองเนี่ยเบียดฉุกเฉินปุ๊บคันที่ตามหลังมาเขาเกิดอาการผ้ามัวใช่ไหมเขาก็อาจจะมาชนท้ายเราได้ก็ต้องระวังด้วยนะครับพี่ตั้มครับอย่างนี้แล้วเราจะปิดไฟตะหมอกยังไงครับไฟตะหมอกอยู่ตรงก้านไฟเลี้ยวฝั่งขวาเพื่อนๆลองไปดูนะของเพื่อนๆก็ลองบิดดูครับลองปิดดูนะครับแล้วก็ตรงหน้าจอมันแจ้งเตือนว่ามีไฟตะหมอกอยู่นะครับแสดงสถานะไฟตะหมอกอยู่เพื่อนๆก็ลองดูแล้วกันนะครับว่าแบบไหนนะครับถ้าเพื่อนๆเห็นแล้วปุ๊บก็รีบปิดเลยถ้าเราไม่อยู่ในสถานะที่ขับรถบริเวณที่มีหมอกเยอะๆหรือบริเวณที่มีฝนตกหนักๆนะครับก็ปิดไว้ดีกว่าครับเพื่อความปลอดภัยนะครับแล้วก็เป็นมารยาททางสังคมด้วยนะครับต่อมาครับข้อ3ครับข้อ3เป็นอะไรครับพี่ตั้มครับไปดูกันเลยครับข้อ3ครับต่อมาข้อ3ครับข้อ3ก็คือการขับรถแช่ขวาครับพี่ตั้มครับผมก็ไม่ได้ขับช้านะผมก็ขับด้วยความเร็วปกติเลยผมแช่ขวาได้มั้ยนะครับจริงๆแล้วกฎหมายเค้าห้ามแช่ขวานะเลนขวาสุดมีไว้แซงครับเมื่อแซงเสร็จแล้วปุ๊บก็หาช่องทางในการเลี้ยวเข้าเลนกลางเลนซ้ายนะครับนี่คือตามกฎหมายที่เขากำหนดไว้เลยนะครับตามพรบกฎหมายนะผมจำไม่ผิดน่าจะปีพรบปี2022นะแล้วก็35 36 37 38ละลานเนี้ยนะเพราะถ้าผมจำไม่พลาดนะอยู่แถวเนี้ยอยู่แถวเนี้ยครับถ้าผมผิดไปก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเพื่อนๆคนไหนที่คิดว่าพี่ตั้มมันไม่ใช่ปีนี้นะก็คอมเมนต์ด้านล่างบอกผมด้วยนะคอมเมนต์บอกเพื่อนๆด้วยนะครับทีนี้นะครับในเรื่องของการขับรถแช่ขวาอย่างนี้ครับกรณีที่ขับช้าแช่ขวาก็อีกกรณีนึงซึ่งมันไม่ควรอยู่แล้วมันไม่มีมารยาทเลยนะครับถ้าเพื่อนๆได้ดูคลิปนี้แล้วผมบอกเลยว่ามันก็ไม่สมควรนะครับยกเว้นว่ากรณีที่รถติดเยอะๆ3เลน4เลนรถไหลเรื่อยๆช้าๆรถเต็มไปหมดอันนี้ก็อีกเรื่องนึงแต่ถ้าแบบขี่มาปุ๊บเลนซ้ายนี่โล่งเลยนะแล้วมีเลนตรงกลางนี่มีรถที่มีความเร็วหน่อยเขาวิ่งแซงไปเนี่ยปึ๊บไปเนี่ยถ้าเป็นผมที่ผมอายเลยนะนั่นคือหมายถึงว่าเขาด่าพ่อล้อแม่เราเลยนะเขาหาว่าพ่อแม่เราไม่ได้สั่งสอนเขาหาว่าเราไม่มีจิตสาธารณะที่จะรับผิดชอบต่อสังคมนะครับเพราะอะไรครับพี่ตั้มครับก็ขนาดเขาขับเร็วเขายังวิ่งเลนกลางไปได้เลยแล้วเราขับช้าแช่ขวาไปแล้วครับนึกดูครับกมลสันดานของเราต่ำขนาดไหนความรับผิดชอบต่อสังคมเราต่ำขนาดไหนอันนี้ผมไม่ได้ว่านะอันนี้คือตามความรู้สึกผมนะครับถ้าเราขับช้าเนี่ยเราวิ่ง90 90 80 90วิ่งเลนขวาเลนกลางเขาวิ่งเร็วแซงไปปึ๊บๆเลนกลางเขาวิ่งแซงไปเนี่ยคุณไม่ได้รู้สึกอายเลยเหรอครับโอ้พี่ตั้มครับโอ้ผมไม่รู้สึกอายเลยครับถ้าอย่างนั้นนะครับถ้าคุณบอกว่าคุณไม่รู้สึกอายแสดงว่าคุณไม่ได้มียางเลยใช่ไหมไม่มีความรับผิดชอบต่อสังคมเลยใช่ไหมครับอันนี้ก็พูดคุยแลกเปลี่ยนกันนะไม่ได้ซีเรียสอะไรนะครับก็ลองถามตัวเองดูแล้วกันนะครับว่าถ้าเราแช่ขวาแล้วมีคนวิ่งเร็วๆแล้วแซงไปเนี่ยเป็นผมนี่โอ้โหผมมุดดินหนีเลยนะโคตรอายเลยนะครับจริงๆครับเราต้องเข้าซ้ายเลยทันทีเลยนะครับดังนั้นเวลาผมขับรถเนี่ยผมก็ถ้าผมอยู่เลนขวาสุดแล้วเลนซ้ายว่างผมก็เข้าซ้ายได้เลย
ผมไม่ต้องรอไม่ต้องมีใครมาบอกไม่ต้องมีใครมาบีบแตร่ไล่ไม่ต้องมีใครวิ่งตามหลังแล้วก็กระดกไฟไล่ไม่มีครับผมเข้าซ้ายให้ทันทีนะอันนี้ก็ฝากเพื่อนไว้นะครับคนไหนที่ยังคิดว่าเลนขวามีไว้แช่เข้าใจผิดนะครับถึงแม้ว่าคุณจะมีความเร็วพี่ตั้มครับผมนี่ขับ120เลยนะตามกฎหมายกำหนดเลยนะครับผมพอฝั่งซ้ายโล่งเนี่ยผมไม่เข้าได้ไหมมันก็ตามที่กฎหมายแจ้งไว้นะครับเลนขวามีไว้แซงครับนะครับเมื่อคุณวิ่งเลนขวาเสร็จแล้วฝั่งซ้ายโล่งคุณก็ต้องกลับเข้ามาเลนซ้ายตามกฎหมายเลยครับอันนี้ก็ฝากเพื่อนๆไว้นะครับถ้าใครยังคิดว่าเลนขวาขับเร็วแล้วแช่ได้ไม่ใช่นะครับบอกไว้เลยนะแล้วก็ถ้ายิ่งขับช้าแล้วแช่ขวานี่ผมไม่อยากพูดถึงเลยครับต่อมาครับเป็นอะไรครับพี่ต้อมครับไปดูกันครับต่อมาครับข้อ4ครับนั่นก็คืออะไรครับพี่ต้อมครับข้อ4ก็คือการเลี้ยวซ้ายผ่านตลอดครับนะครับการเลี้ยวซ้ายผ่านตลอดไม่ได้หมายความว่าเลี้ยวซ้ายแล้วต้องผ่านตลอดนะมันมีข้อยกเว้นนะครับเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันครับการขับรถนะครับเลี้ยวซ้ายผ่านตลอดนะครับเราจะเลี้ยวซ้ายผ่านตลอดได้ก็ต่อเมื่อด้านซ้ายมีป้ายบอกว่าเลี้ยวซ้ายผ่านตลอดเมื่อมีคำว่าเลี้ยวซ้ายผ่านตลอดนะครับอันนี้เราก็เลี้ยวซ้ายตามป้ายได้เลยนะครับแต่ก่อนเลี้ยวเราก็ดูดีๆครับว่าฝั่งโน้นเขามีเลี้ยวมาด้วยไหมนะครับกรณีนี้เดี๋ยวเรามาคุยกันนะครับว่าถ้าเกิดเราเลี้ยวซ้ายผ่านตลอดแล้วทางฝั่งขวามือก็มีรถเลี้ยวมาด้วยเราจะให้ฝั่งไหนไปก่อนเดี๋ยวเรามาคุยกันอีกแป๊บนึงเดี๋ยวขอผมแจ้งตรงส่วนนี้ก่อนว่าเลี้ยวซ้ายผ่านตลอดเราจะไปยังไงนะครับเมื่อเราขับรถมาปุ๊บดูป้ายฝั่งซ้ายมันจะมีป้ายบอกว่าเลี้ยวซ้ายผ่านตลอดอันนี้เราเลี้ยวซ้ายผ่านได้นะครับหรือถ้าเราขับมาปุ๊บพี่ตั้มครับมันไม่มีป้ายบอกเลยครับเราจะเช็คยังไงดีครับวิธีการเช็คก็คือเราดูตรงถนนของเรานะครับด้านหน้าก่อนที่จะถึงแยกที่จะเลี้ยวซ้ายใช่ไหมมันจะมีเส้นหนาขีดขวางไว้อยู่นะครับตรงพื้นนะครับถ้าเราแล้วมีคำว่าหยุดนั่นหมายความว่าเราต้องหยุดก่อนหยุดรอแล้วก็ดูสัญญาณไฟนะครับแต่ถ้าไม่มีเส้นเลยล่ะพี่ตั้มครับถ้าไม่มีเส้นเราก็หยุดรอก่อนนะครับแล้วดูฝั่งขวาว่ามีรถมาไหมถ้าไม่มีมาปุ๊บเราก็ค่อยเลี้ยวซ้ายผ่านไปเพื่อความชัวร์ว่าจะไม่เกิดอุบัติเหตุนะครับทีนี้เดี๋ยวมากรณีที่ผมพูดค้างไว้เมื่อกี้ครับว่าถ้าเราจะเลี้ยวซ้ายนะครับถ้าเราจะเลี้ยวซ้ายนะแล้วฝั่งขวาก็มีรถเลี้ยวมาด้วยเหมือนกันทางฝั่งนู้นฝั่งตรงข้ามฝั่งขวาเขาก็จะเลี้ยวขวาเข้ามาเป็นถนนเลนเดียวกับเราฝั่งไหนจะได้ไปก่อนสำหรับเคสนี้นะครับการที่เราจะเลี้ยวซ้ายแล้วฝั่งเลนฝั่งโน้นเขาก็จะเลี้ยวเข้าซอยเหมือนเรานะครับใครจะได้ไปก่อนตามกฎหมายแล้วฝั่งโน้นต้องได้ไปก่อนครับถึงแม้ว่าเราจะเลี้ยวซ้ายผ่านตลอดก็จริงแต่ถ้าเราดูฝั่งโน้นมาปุ๊บเราต้องให้ฝั่งโน้นไปก่อนนะครับเพราะว่าฝั่งโน้นถ้าเขารอเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายที่สุดอาจจะโดนชนท้ายอาจจะเกิดอุบัติเหตุเฉียวชนได้ดังนั้นตามกฎหมายก็ต้องให้ฝั่งโน้นไปก่อนเพราะฝั่งเรารอได้นะครับด้านหลังเขาก็รอได้นะครับเพราะว่ารถวิ่งไปทางเลนเดียวแต่ฝั่งนู้นรถเขาเลนที่เลี้ยวนะครับแล้วก็เลนที่สวนเนี่ยมันมีสามารถเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายๆนะครับดังนั้นต้องให้ฝั่งนู้นมาปุ๊บพอเขาผ่านมาปุ๊บเราที่อยู่ฝั่งนี้ใช่ไหมเราก็มองดูว่าฝั่งนู้นมีรถมาอีกไหมถ้าไม่มีปุ๊บเราก็เลี้ยวซ้ายตามเขาไปได้เลยให้เข้าไปก่อนเราตามทีหลังนะครับนี่ถึงจะถูกต้องตามกฎหมายนะครับต่อมาครับข้อที่5ครับข้อสุดท้ายคืออะไรครับพี่ตั้มครับนะครับไปดูครับข้อที่5ครับข้อสุดท้ายนะครับสำหรับข้อที่5ก็คือการเปิดไฟฉุกเฉินผ่านสี่แยกนะครับข้อนี้ผมไม่รู้ว่าใครเป็นคนคิดผมไม่รู้ว่าใครเป็นคนพาทำนะครับแต่บอกได้เลยว่าผิดกฎหมายครับและไม่ควรทำอย่างยิ่งครับทำไมครับพี่ตั้มครับมันก็ดีออกเราเปิดไฟฉุกเฉินคนจะได้ดูออกว่าเราจะได้พามาออกไปนะครับเอาอย่างนี้นะครับเพื่อนๆเวลาเพื่อนๆขับรถตรงไปเนี่ยวิ่งตามเลนไปเนี่ยเพื่อนๆเปิดไฟฉุกเฉินไหมไม่ครับไม่ได้เปิดดังนั้นเพื่อนๆจะวิ่งผ่านแยกไปเพื่อนๆขับตรงไปเราก็ไม่ต้องเปิดไฟฉุกเฉินถูกต้องไหมครับไฟฉุกเฉินชื่อมันก็บอกอยู่แล้วว่าไว้สำหรับไฟฉุกเฉินนะครับไว้สำหรับตอนฉุกเฉินยกตัวอย่างเช่นเราขับรถมาแล้วเกิดยางแตกกระทันหันเราวิ่งมาปุ๊บเราก็เปิดไฟฉุกเฉินหรือเราเสียนะครับจอดข้างทางเปิดไฟฉุกเฉินทิ้งไปรถที่เขาวิ่งตามหลังมาเขาก็จะรู้ว่ารถนี้มีปัญหานะเขาก็จะได้ลงมาช่วยเรานะครับไฟฉุกเฉินอย่าเปิดพร่ำเพรื่อนะครับเปิดตอนไหนได้บ้างนะครับก็คือตอนที่เราต้องการความช่วยเหลือต้องการฉุกเฉินหรือเราอยู่ในสถานการณ์ฉุกเฉินนะครับดังนั้นเราถึงจะเปิดไฟได้ในกรณีที่เราข้ามสี่แยกนะครับเราจะต้องเปิดไฟฉุกเฉินด้วยเหรอครับนะครับเพราะว่าถ้าเราขับรถตรงไปเราก็ไม่ต้องเป็นเรา
ม่จำเป็นต้องเปิดไฟฉุกเฉินเราจะเลี้ยวซ้ายเปิดไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเปิดไฟเลี้ยวขวาถ้าเราขับตรงไปไม่ต้องเปิดไฟฉุกเฉินครับข้ามสี่แยกก็ไม่ต้องเปิดไฟฉุกเฉินนะครับทำไมถึงไม่ต้องเปิดไฟฉุกเฉินสมมติกรณีเราอยู่ฝั่งนี้นะเราอยู่ทางฝั่งซ้ายของรถที่อยู่ทางฝั่งขวารถทางฝั่งขวาเขาเปิดไฟฉุกเฉินใช่ไหมเราอยู่ฝั่งเราขับมาเนี่ยนะครับเขาเปิดไฟเลี้ยวเขาเปิดไฟฉุกเฉินเราเห็นแค่ฝั่งซ้ายเขานะครับเราก็นึกว่าเขาจะเลี้ยวซ้ายไอ้เรานี่ก็จะตรงไปถูกต้องไหมครับนะตามผมไม่ทันนะไอ้ไฟฉุกเฉินเนี่ยคนที่เปิดไฟฉุกเฉินเนี่ยจะตรงไปแล้วเปิดไฟฉุกเฉินไอ้คนที่อยู่ฝั่งซ้ายก็คือเราอยู่ฝั่งซ้ายเรามองแล้วอ๋อเขาเปิดไฟเลี้ยวซ้ายแต่จริงๆเขาเปิดไฟฉุกเฉินนะครับเขาวิ่งตรงมาเราก็ตรงมาปุ๊บประสานงานกันโครมนะครับทีนี้เมื่อชนกันปุ๊บคนที่เปิดไฟฉุกเฉินก็จะบอกว่าผมเปิดไฟฉุกเฉินแล้วทำไมคุณไม่เห็นล่ะผมจะตรงไปเนี่ยนะครับส่วนไอ้คันที่อยู่ทางซ้ายมือก็คิดว่าเอ้าผมเห็นคุณเปิดไฟเลี้ยวซ้ายผมก็นึกว่าคุณจะเลี้ยวซ้ายสิคุณจะเลี้ยวซ้ายผมก็ตรงไปพอคุณเลี้ยวซ้ายแล้วคุณวิ่งตรงมาชนผมทำไมนะครับนี่ก็คือสาเหตุว่าทำไมข้ามสี่แยกแล้วไม่ควรเปิดไฟฉุกเฉินนะครับดังนั้นมันจะทำให้คนอื่นเข้าใจผิดมันเหมือนเป็นการบอกสถานะตัวเองว่าฉันต้องการจะเลี้ยวซ้ายคนที่อยู่ฝั่งนู้นฝั่งซ้ายเขาก็คิดว่าเราจะเลี้ยวซ้ายเหมือนกันเขาก็วิ่งตรงมาเราก็วิ่งตรงไปก็ประสานงานกันโครมนะครับดังนั้นข้ามสี่แยกไม่ควรเปิดไฟฉุกเฉินนะครับก็เป็นเพราะเหตุนี้แหละครับจึงอยากนำมาให้เพื่อนๆเข้าใจนะครับถ้าเพื่อนๆนะครับดูมาแล้วนะครับโอ้โหพี่ตั้มครับแบบนี้ผมเข้าใจแล้วครับนะครับโอ้เป็นอย่างนี้นี่เองนะครับถ้าเพื่อนๆครับคนไหนที่ยังเข้าใจผิดใน5ข้อนี้อยู่คอมเมนต์บอกผมด้วยนะผมยังรู้ว่าเพื่อนๆคิดยังไงกับ5ข้อนี้นะครับนะครับก็หวังว่าจะมีประโยชน์สำหรับเพื่อนๆนะครับคนไหนที่ยังเข้าใจผิดอะไรยังไงคอมเมนต์บอกผมด้วยแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้แล้วครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้คิดว่าน่าจะมีประโยชน์สำหรับเพื่อนๆนะครับถ้าเพื่อนๆนะครับดูมาถึงจุดนี้แล้วไล่มาที่5ข้อนี้แล้วถ้าเพื่อนๆชอบนะครับโอ้พี่ท่านมีความรู้มากเลยผมนี่เข้าใจผิดมาตลอดนะครับถ้าเพื่อนๆชอบนะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมขอบคุณครับเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆครับกับ5ข้อนี้นะครับที่เพื่อนๆนะครับมือใหม่นะครับหรือแม้กระทั่งมือเก่าก็ตามนะครับก็ยังเข้าใจผิดกันอยู่นะครับวันนี้ผมก็เอามาพูดเอามาคุยนะครับเอามาแบ่งปันความรู้สาระนะครับให้เพื่อนได้รู้ได้ทราบกันนะครับใครคนไหนนะครับยังเข้าใจผิดอยู่นะครับหรือว่าอะไรยังไงนะครับคอมเมนต์ด้านล่างบอกผมหน่อยนะผมอยากรู้ว่าเพื่อนๆคิดยังไงบ้างนะครับถ้าเพื่อนๆนะครับอยากพูดคุยเพิ่มเติมอะไรยังไงนะครับสามารถไปพูดคุยกันใน Facebook กลุ่มครับเป็น Facebook กลุ่มที่ผมสร้างขึ้นมาสำหรับเพื่อนใหม่ใครที่ยังขับรถไม่คล่องใครที่ยังอยากสอบถามปัญหาอะไรยังไงนะครับสามารถจอยเข้ามาได้เลยนะครับหน้าปกแบบนี้ครับเพื่อนๆครับเป็น Facebook กลุ่มนะครับที่ผมสร้างขึ้นมาพูดคุยกันนะครับมาแบ่งปันความรู้กันใครที่ยังมีปัญหาเรื่องการขับรถจอยเข้ามาได้เลยนะครับลิงก์อยู่ด้านล่างนี้นะครับจอยเข้ามาได้เลยครับเมื่อกดลิงก์ด้านล่างนี้มันก็จะขึ้นมาในหน้า Facebook กลุ่มครับเพื่อนๆสามารถกดจอยเข้ามาได้เลยนะครับไว้เจอกันใน Facebook กลุ่มนะครับขอบคุณนะครับเพื่อนๆที่เข้ามาดูเข้ามากดไลค์กดแชร์ขอบคุณมากๆครับสำหรับเพื่อนใหม่ที่เข้ามาก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดปุ่ม Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดปุ่มกระดิ่งครับข้างปุ่ม Subscribe นะครับก็จะเป็นการแจ้งเตือนเมื่อมีคลิปใหม่ๆเข้ามาเพื่อนๆก็จะได้พลาดทริคเด็ดๆครับดีๆครับสำหรับวันนี้ก็ต้องไปแล้วนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับอย่าลืมเปิดไฟเลี้ยวกันนะครับ